สำนักเรียนพระอภิธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมุทิตาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้อภิธรรมบัณฑิตประจำปีพุทธศักราช2555ผู้แทนมูลนิธิธรรมกายได้มอบยาให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนาฟอนเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลคณะทำงานจัดตักบาตรพระ 1,111 รูปจังหวัดปทุมธานีร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตักบาตรโดยเฉพาะเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนสาธุชนในพื้นที่มาร่วมตักบาตรพระในวันที่8กันยายนนี้ทั้งด้านความเคลื่อนไหวของสื่อสาขาต่างประเทศโดยที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาเข้าพระและรับผ้าไตรกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งด้านวัดภาวนานางโกย่าประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดพิธีบูชาเข้าพระและทอดผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชาธรรมกายจากนี้ไปพบกับคุณเกตกนกดวงพรมณฑลและคุณกันนิกาอยู่ศรีพร้อมด้วยทีมข่าว DMC Newsสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC News นะคะวันนี้วันจันทร์ที่3กันยายนพุทธศักราช2555พบกับคุณเกตกนกดวงพรมณฑลและดิฉันกันนิกาอยู่ศรีค่ะค่ะก็มีข่าวสารสาระดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมให้ร่วมปลื้มปิติใจแล้วก็อนุโมทนาบุญกันทั่วโลกกับกิจกรรมงานบุญที่ได้เกิดขึ้นด้วยค่ะค่ะช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาด้วยนะคะนอกจากจะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วนะคะก็สรรหาสิ่งที่ดีๆใส่ในใจของตัวเองนะคะจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาค่ะพระวิสุทธิวงศาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาณมณฑลพิธีลานหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีการเทศกันคาถาพันโดยพระมหาเรวัตอาวุธปัญโยวันที่1กันยายนเทศกันทศพล19พระคาถาโดยพระครูพิพิธธรรมพานวัดประยุรวงศาวาสส่วนกันหิมพานต์134พระคาถาเทศโดยพระราชธรรมวาทีวัดประยุรวงศาวาสและทานกัน209พระคาถาโดยพระครูโคสิทธิ์ธรรมกรวัดสุวรรณารามวันที่2กันยายนเทศการวนประเวท57พระคาถาโดยพระครูกัลยาณสิทธิวัตรวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครเทศกันชูชก79พระคาถาโดยพระครูวินัยธรมานพกันตะสีโลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเทศกันจุลพล35พระคาถาโดยพระมหากิติศักดิ์โคตรมัสสิโสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครเทศกันมหาพล80พระคาถาโดยพระมหาโสพลสุธีโรวัดบางใหญ่นนทบุรีเทศกันกุมาร101พระคาถาโดยพระราชวิสุทธิดีโลกวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวันที่3กันยายนเทศกันมัสสี90พระคาถาโดยพระครูวิพัฒน์อัฏฐวาทีวัดเสมียนารีเทศกันสักบัน43พระคาถาโดยพระมหาศิลป์ถิตะเมโทวัดหลักสี่เทศกันมหาราช69พระคาถาโดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองเทศกันฉกษัตริย์69พระคาถาโดยพระมหากรวิกอหิงสโกวัดสุทัศน์เทพวรารามเทศนครกัน48พระคาถาโดยพระมหาสมสุทธิประภาโสวัดหลักสี่และเทศปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสเรื่องอริยสัจสี่โดยพระธรรมกิติวงศ์วัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครและพระธรรมปริยัติเวทีวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมค่ะทางด้านสำนักเรียนพระอภิธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ได้จัดพิธีมุทิตาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้อภิธรรมบัณฑิตประจำปีพุทธศักราช2555นี้ค่ะพระมหาสมเกียรติวรยโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหัวหน้าแผนกพระอภิธรรมเป็นประธานสงฆ์ในพิธีมุทิตาอภิธรรมบัณฑิตและถวายกองทุนอภิธรรมบัณฑิตณอาคารเรียน2ชั้น2โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระมหาวรพงศ์กุศลชโยปริยธรรม9ประโยคผู้แทนสำนักเรียนพระอภิธรรมเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการเข้ารับกองทุนอภิธรรมบัณฑิตในครั้งนี้มีพระภิกษุสงฆ์จำนวน40รูปสามเณร30รูปรวมทั้งสิ้น70รูป
โดยได้แยกออกเป็น9ชั้นเรียนได้แก่ชั้นจุลอภิธรรมิกะตรีโทเอกชั้นมัชฌิมอภิธรรมิกะตรีโทเอกและชั้นมหาอภิธรรมิกะตรีโทเอกค่ะจากนั้นเป็นการชมวิดิทัศน์ประวัติสำนักเรียนและชมประมวลภาพกิจกรรมของปีที่ผ่านมาเพื่อให้สาธุชนทุกท่านได้ทราบประวัติความเป็นมาของกิจกรรมและปลื้มปิติกับกิจกรรมที่ผ่านมาต่อด้วยเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนโดยมีกัลยาณมิตรอภิเดชภูพานเพิงและกัลยาณมิตรนวรัตน์วงศ์รัตนาสถิตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแต่ผู้สอบได้หลักสูตรอภิธรรมบัณฑิตโดยมีกัลยาณมิตรนิตยาเตชะพิสิทธิ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรสำนักเรียนพระอภิธรรมทุกท่านค่ะคณะทำงานจัดตักบาตร 1,111 รูปในจังหวัดปทุมธานีก็ได้เตรียมความพร้อมโดยการประชุมหารือนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีตักบาตรในวันที่8กันยายนนี้ค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องประชุม SPD 14สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระสุนทรจารุสุนทโรพร้อมด้วยพระครูสมุจรินทร์รัตนวันโนและผู้นำบุญหลักในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยคณะทีมงานได้ประชุมถึงความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์ซึ่งขณะนี้ทีมงานที่รับผิดชอบได้ลงทำหน้าที่แจ้งข่าวสารในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเรื่องของอาสาสมัครมาช่วยงานภัตตาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์และการนิมนต์พระสงฆ์รับบาตรเป็นต้นโดยในขณะนี้หลายๆส่วนได้เตรียมความพร้อมแล้วเพื่อรองรับสาธุชนที่จะมาร่วมตักบาตรพระในวันดังกล่าวสำหรับพิธีตักบาตร 1,111 รูปจะจัดขึ้นในเช้าวันเสาร์ที่8กันยายนนี้ณบริเวณขาออกบนถนนลำลูกกาตั้งแต่สถานีตำรวจภูธรตำบลคูคตถึงหน้าวัดสายไหมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสอบถามข้อมูลการตักบาตรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0814381765และ0863057882ค่ะและเมื่อวันอาทิตย์ที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะมีถึง4บิ๊กบุญใหญ่ด้วยการที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะมีศรัทธาของสาธุชนนะคะมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากเลยตั้งแต่ภาคเช้าค่ะก็จะมีพิธีบูชาข้าวพระในช่วงภาคบ่ายนะคะเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและมีพิธีนะคะรับพระตรายมหาจักรพรรดิบรมเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะเพื่อกฐินปีนี้ใช่ค่ะกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งนั่นเองค่ะและพิเศษสุดๆเลยในช่วงของภาคเย็นพิธีตอกเสาเข็มสร้างอาคารคุณยายอาจารย์นะคะ1ไม่มี2ค่ะซึ่งในวันนี้ทางดีมซีนิวส์นะคะก็มีรายงานพิเศษมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปปลื้มปิติใจกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเราได้มีโอกาสมาสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมนะคะซึ่งพบว่าพื้นที่แห้งสนิทค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะฝนตกอย่างต่อเนื่องหลายวันค่ะขณะที่อาสาสมัครนะคะได้เข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเริ่มประกอบพิธีค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ 15:00 นค่ะหลังจากพิธีในสภาธรรมกายสากลเสร็จสิ้นลงสาธุชนต่างทยอยเดินเข้าสู่พื้นที่ประกอบพิธีกรรมค่ะสาธุชนผู้มีบุญนะคะได้เดินทางมาร่วมพิธีจนเต็มพื้นที่เลยไปจนถึงบริเวณระเบียง8สภาธรรมกายสากลเลยค่ะจากนั้นค่ะทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิต่อด้วยกัลยาณมิตรเพียงใจหานพาณิชย์และกัลยาณมิตรอนันต์อัศวโพคินพร้อมด้วยครอบครัวในนามผู้แทนพระเทพยานมหามุนีขึ้นรับแผ่นทองและรัตนชาติจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิริยะคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวก่อนที่จะทำพิธียกปั้นจั่นตอกเสาเข็มสร้างอาคารคุณยายอาจารย์1ไม่มี2และโปรยรัตนชาติบริเวณพื้นที่ซึ่งนำรัตนชาติมาเรียงกันเป็นรูปนกยูงเพื่อบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ก่อนที่เจ้าภาพและสาธุชนจะได้ทยอยไปปิดแผ่นทองและโปรยรัตนชาติค่ะและทั้งนี้ค่ะเนื่องจากสุขภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่อำนวยในการที่จะอยู่กลางแจ้งอีกทั้งพิธีกรรมในวันนี้มีฝนโปรยปลายเล็กน้อยท่านจึงได้ลงนามเป็นประธานสงฆ์ที่ห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลโดยมีการถ่ายทอดภาพและเสียงมายังจุดประกอบพิธีกรรมค่ะขณะที่ตัวแทนลูกหลานคุณยายอาจารย์กล่าวว่า
ตั้งใจเดินทางมาร่วมพิธีกรรมโดยเฉพาะอาคารนี้จะเป็นเครื่องระลึกนึกถึงคุณธรรมของท่านค่ะก็วันนี้นะครับก็ผมก็เตรียมใจเตรียมตัวก่อนคือว่าเตรียมร่างกายและใจให้พร้อมนะครับแล้วก็เตรียมใจให้ใสในการที่จะเป็นภาชนะที่รองรับบุญใหญ่ในวันนี้นะครับสร้างวัดพระธรรมกายขึ้นมานะได้จำนวนเงินที่จำกัดนะครับก็ถือว่าท่านเป็นผู้ชนียบุคคลที่ล้ำเลิศที่พวกเราควรจะเคารพนับถือกราบไหว้นะครับแล้วเอาเป็นเยี่ยงอย่างต้องกราบขออนุโมทนาบุญกับลูกหลานคุณยายผู้มีบุญทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้นำบุญมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านทีมข่าว DMC News ถ่ายภาพนิชาภาพลอยพิระรายงานสวัสดีค่ะตัวแทนมูลนิธิธรรมกายจากวัดบ้านขุนก็ได้มอบยาให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฟอนเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลค่ะเมื่อเร็วๆนี้พระธงชัยกิติยาโนผู้แทนมูลนิธิธรรมกายจากวัดบ้านขุนได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฟอนเพื่อมอบยารักษาโรคให้แก่โรงพยาบาลเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลซึ่งในงานนี้คุณวราพรจันตะผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งกล่าวว่ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบยารักษาโรคให้เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนที่มักจะมีผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นจำนวนมากยาที่มอบให้เป็นยาที่จำเป็นต้องใช้และค่อนข้างขาดแคลนเวชภัณฑ์ยาเป็นอย่างยิ่งค่ะอย่างที่กล่าวเอาไว้นะคะว่าวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนค่ะไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้จัดพิธีงานบุญค่ะศูนย์สาขาทั่วโลกนะคะก็ได้ประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกับที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยนะคะและในช่วงนี้ค่ะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับนักสร้างบารมีต่างแดนที่วัดภาวนานาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชาธรรมกายทางด้านวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและรับพระไตรกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งเช่นเดียวกันค่ะสำหรับพิธีกรรมณวัดภาวนานาโกย่าภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรโดยมีคณะกัลยาณมิตรจากเมืองนาโกย่าได้พร้อมเพรียงกันมาสั่งสมทานบารมีด้วยการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้นำอาราธนาศีลและเริ่มพิธีถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรชนาสีจันทร์และกัลยาณมิตรยาสุฮิโรอาสะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรปรีดากัลยาณมิตรนพรัตน์สุริยะสมบูรณ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายในช่วงภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรพรนิพพาธรรมนิพพากัลยาณมิตรดวงสุดาอนุภาพมาศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อด้วยพิธีถวายกิฬานเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรพรทิพย์มิตานินำกล่าวคำถวายจากนั้นพระอาจารย์ได้เทศสอนเรื่องการทอดกฐินทำให้สาธุชนร่วมกันปวารณากองกฐินและรับพระไตรกฐินก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีโปรยรัตนชาติบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนทางด้านวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนขึ้นและรับพระไตรกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งโดยพระมหาจักตราสมาจักโกพร้อมด้วยกัลยาณมิตรลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายฟลอริดาได้ร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องความสำคัญของการสร้างบารมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยเพื่อร่วมบุญบูชาข้าวพระเมื่อถึงเวลาธรรมกายทุกท่านได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีโดยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดไปทั่วโลกทางช่อง DMC และร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้รับพระไตรกฐินและดวงแก้วธรรมชัยเพื่อนำพระไตรไปอธิษฐานจิตในช่วงเข้าพรรษานี้ต่อมาพระกฤษณาวชิรปัญโยได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่กัลยาณมิตรมานีลอเรนเซนและกัลยาณมิตรพรทิพย์ปีเตอร์เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในช่วงภาคบ่ายกัลยาณมิตรมานีลอเรนเซนและกัลยาณมิตรพรทิพย์ปีเตอร์เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารสมปรารถนาและจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยจากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาค่ะ
และปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานบุญกันค่ะโดยเฉพาะการตักบาตรในช่วงนี้ใกล้จะถึงแล้วนะคะสำหรับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ของนักศึกษาชาวศิลปากรเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะจะมีการจัดตักบาตรพระ 1,269 รูปในวันพฤหัสบดีที่6กันยายนที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณสนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0814338280และ0853905541ค่ะและต่อเนื่องกันเลยนะคะกับร่วมกันเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะไปที่โคราชกันนะคะจะมีการจัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ถึง 22,600 รูปนะคะในวันเสาร์ที่22กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะเวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815471449ค่ะและ0897170747นะคะแต่งกายด้วยชุดสีขาวเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกได้ค่ะค่ะและทั้งหมดก็เป็นข่าวนะคะดีๆจากรายการดิมซีนิวส์ของเรานำมาฝากทุกท่านนะคะวันนี้คุณเกตกนกดวงพรมนทนและดิฉันกันนิกาอยู่สีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ